พี่แบงค์ทีนี้พี่ขอเจาะลึกเลยในเรื่องของบริษัทอินฟินิตี้เนี่ยพี่มีความสนใจมากนะคะขอขยายความเพิ่มตะกี้ที่บอกว่าบริษัทนี้ตั้งขึ้นมาเพื่อจะได้ทำการดูในบลจ.ทั้งหลายนะคะว่าเขามีกองทุนประเภทไหนซึ่งคุณเห็นว่ามันโอเคครับผมนะในประเภทเดียวกันเช่นเฮลท์แคร์เหมือนกันมีที่ไหนบ้างและที่ไหนเป็นอย่างไรครับผมถ้าคุณจัดของคุณเองควรจะเป็นอย่างไรครับผมนะฮะหรือว่าเป็นกอง Equity RMF LTF หรือพันธบัตรอะไรก็ว่าไปครับผมนะรวมถึง property โครงสร้างพื้นฐานด้วยใช่พี่ว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะฮะแต่อะไรต้องถามก่อนว่าจากการทำงานซึ่งมีเงินเดือนประจำนะฮะแล้วก็การที่จะต้องมาตั้งบริษัทใหม่เนี่ยมันมีความเสี่ยงนะเพราะถึงเดือนนึงเนี่ยคุณไม่มีรายได้เข้าจากการทำงานประจำใช่ครับใช่ไหมทำไมคุณถึงคิดมาทำนี้คิดว่าจะทำเงินเหรอก็คือมันได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบจริงๆ อย่างนึงนะครับแล้วก็ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองเชื่อจริงๆผมคิดว่าอันนี้เป็นปัจจัยหลักของผมที่กล้ากระโดดออกมาเรื่องเงินขาดอันที่สามแล้วจะเป็นสิ่งที่ตัวเองได้เงินหรือเปล่าแล้วก็อีกเรื่องนึงที่รู้สึกว่าอยากจะกระโดดออกมาก็เป็นเรื่องที่ว่ามันเหมือนกับว่าเบเนฟิตของที่เราได้รายได้ที่เราได้มันคือเบเนฟิตเดียวกับลูกค้าเพราะว่าผมไม่ได้คิดค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมในการปรึกษาใดๆจากลูกค้านะครับแต่ว่าผมก็คือได้รายได้จากทางฝั่งบลจ.ที่เวลาผมเอากองทุนเข้าไปให้แล้วเขาก็แบ่งจากเมเนจเมนต์ฟรีและฟอนต์เอ็นฟรีกลับมาให้ใช่ไหมครับคือถ้าเงินลูกค้าโตผมก็ได้แชร์วิ่งโตมันคือเป็นการโตอย่างซัสเทนเนเบิลโตอย่างยั่งยืนจริงๆส่วนที่พี่ตู่บอกว่าแล้วถ้าใน 2-3 เดือนแรกอย่างตอนช่วงนี้บริษัทอยู่ในช่วงกำลังขออนุมัติจากกตเพราะนั้นก็คือยังรอขออนุญาตอยู่ยังรอขออนุญาตอยู่เพราะฉะนั้นในช่วงนี้ผมไม่มีรายได้ก็คิดมาก่อนออกแล้วครับว่าก็มีพอร์ตลงทุนอยู่ส่วนหนึ่งมีของตัวเองอยู่ส่วนหนึ่งก็คือต้องมีแบ็กอัพแพลนอยู่แล้วคือกระโดดออกมาเลยมันดูเหมือนคนบ้ามันกล้ากับบ้ามันใกล้กันมากผมไม่ได้บ้าขนาดนั้นก็คือมีเงินสำรองที่เป็นเงินลงทุนนะครับแล้วก็ได้รายได้ในรูปปันผลออกมาอยู่บางส่วนพอเลี้ยงก็ถือมีcurrent incomeหรือรายได้ประจำที่พอจะ cover ค่าใช้จ่ายเราได้ใช่ครับเพราะว่าผมมีอีก2ชีวิตอยู่ข้างหลังคือภรรยาและลูกนี่อย่าลืมนะคะเดี๋ยวไม่ใช่ว่าพอถึงเวลาก็บอกบริษัทนี้เบอร์อะไรที่ไหนหรืออะไรเดี๋ยวรอให้เขาจดทะเบียนกับกลต.ให้เรียบร้อยก่อนมีออฟฟิศไหมฮะมีออฟฟิศครับอยู่ที่ตึกยาดาตึกยาดาตรงข้ามสีลมคอมเพล็กซ์อ๋อใกล้กันนี่รถไฟฟ้าสารแดงฮะนะฮะก็แถวนั้นจริงๆแล้วก็คุณก็จะมีระบบในการติดต่อซื้อขายทางอินเทอร์เน็ตได้ไหมยังครับในช่วงแรกเราก็ยังเป็น paper base อยู่ paper base ใช้ consultant ดีกว่าใช่ครับใช่ครับแล้วทีนี้ในการวางแผนการเงินเนี่ยมันคงไม่ได้หยุดแค่แผนการลงทุนน่ะนั่นคือแผนของความมั่งคั่งอ่าฮะใช่ครับแผนของความมั่นคงล่ะใช่ไหมคุณทำด้วยไหมนั่นหมายถึงว่าประกันชีวิตประกันสุขภาพประกันไฟไหม้บ้านนะฮะประกันม็อบมีไหมไม่มีครับก็อันนี้เป็นจุดบอดของธุรกิจเรานะครับก็ของผมที่บลน.ก็คือทำธุรกิจแค่เฉพาะซื้อขายหน่วยลงทุนเท่านั้นยังไม่ได้เปิดให้เรายังไม่ได้เปิดให้ทำธุรกิจอื่นครับคือถ้าทำธุรกิจได้อะถ้าทำธุรกิจอื่นก็แปลว่าผมต้องไปสอบประกันแล้วก็ไปขายผ่านตัวแทนเป็นบริษัทอื่นแทนซึ่งผมคิดว่าก็ยังก่อนในช่วงแรกอยากดูแลในเรื่อง investment ก่อนโอเควันนี้เราก็รู้จักบริษัทนี้พอสมควรแล้วครับทีนี้ให้น้องแบงค์ถามกับพี่มั่งครับผมอยากถามอะไรอยากถามอะไรพี่ตู่มีมุมมองต่อธุรกิจกองทุนในอนาคตเป็นยังไงบ้างครับคือปัจจุบันเนี้ยตั้งแต่ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันพี่ไม่แฮปปี้นะกับอุตสาหกรรมเรานี่พูดตามตรงนะแต่ไม่ได้บอกว่าใครทำดีหรือไม่ดีแต่เพียงไม่แฮปปี้ตรงที่ว่าพัฒนาการของพวกเรากันเองเนี่ยมันยืนเหมือนกับมันยืนอยู่บนความต้องการทางธุรกิจของเราอ่ะซึ่งพี่มองกลับกันพี่มองว่าเราควรจะไปในส่วนที่เป็นความต้องการของลูกค้าหรือเป็นสิ่งที่เขาควรมีแต่เขาไม่รู้ว่าเขาควรมีนะพี่ก็อยากจะให้เราออกโปรดักต์มาหรือวิธีการทำการตลาดการขายต่างๆเนี่ยให้แมชกับตัวลูกค้าด้วยคือถือลูกค้าเป็นจุดยึดของเรานะทุกวันนี้เรายังขายโปรดักต์เหมือนประกันนั่นแหละส่วนใหญ่นะไม่ยังหมดนะเป็นโปรดักต์พุชกันส่วนใหญ่โปรดักต์พุชก็คือออกกองทุนนี้มานะIPO วันที่นี้วันที่นี้เอาไปขายแห่ขายปื๊ดได้มาลงสือพิมพ์ได้ IPO เกินกว่าที่คาดได้อันดับหนึ่งด้านนั้นด้านนี้
ไอ้คุณไม่เบื่อตัวเองบ้างหรอที่ทำอย่างนั้นพี่ก็ถามตัวเองแล้วไม่ใช่ตัวเองไม่ทำนะพี่ก็ยังเห็นในฝั่งพี่ก็ยังมีทำอย่างนั้นอยู่พี่คิดว่าตรงนี้ต้องเปลี่ยนนะคะนั่นคือว่าแทนที่จะเป็นมีของอย่างเงี้ยแล้ววิ่งไปขายเป็นแพ้พี่นะถ้าพี่เป็นคนที่ใกล้ชิดกับลูกค้าพี่อย่าไปดูว่าลูกค้าที่พี่มีอยู่ในมือเนี่ยชีวิตเขาต้องการอะไรใช่ไหมฮะเกี่ยวกับเรื่องการเงินการลงทุนนั่นคือว่าชีวิตเขาอยู่ในวัยไหนเขาต้องการอะไรเขายังต้องส่งเสียลูกส่งเสียสามีเรียนมาเดี๋ยวนี้ไม่ใช่จะส่งเสียลูกเมียนะส่งเสียลูกและสามีเรียนไหมแล้วก็เขาเป็นหนี้ขนาดไหนแก้ไขได้อย่างไรใช่ไหมฮะโอ้หูพึงกันใหญ่เลยพอบอกเป็นหนี้ตรงเนี้ยมันทำให้เกิดประโยชน์และเสร็จแล้วถ้าเขาทำอย่างนี้การลงทุนนี้product ที่เรามีอยู่ตัวไหนที่เหมาะกับเขาช่วยกันวางแผนไปกับเขาไปด้วยกันครับพี่กลับมองว่าอย่างเนี้ยที่ใหญ่อุตสาหกรรมเราเป็นอย่างนี้นะน้องแบงค์ว่ามันฝันเกินไปมั้ยผมว่ามันมีโอกาสเป็นไปได้ผมคิดว่าอย่างเด็กรุ่นใหม่ที่ผมได้คุยอย่างแฟนเพจนะครับที่เข้ามาเขาก็บอกว่าเขาอยากจะเข้ามาในธุรกิจการเงินเพราะเขาเห็นแล้วว่าเพื่อนๆรอบตัวเขาอย่างสมมติว่าเขาจบ MBA หรือว่าเขาจบเศรษฐศาสตร์เขามองว่าเพื่อนๆรอบตัวที่ตอนจบม.ปลายตอนจบอะไรที่ไม่ได้จบสายการเงินบอกว่าเรื่องการเงินเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีใครสอนในสถาบันการเงินแล้วเขาก็บอกว่าเขาเห็นแก็บตรงนี้ว่าเป็นโอกาสคือถ้าเขาเข้าไปดูแลเพื่อนได้ตั้งแต่วันนี้แล้วเขาสามารถวางโรดแมปเพื่อนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันเกษียณมันคือนอกจากเรื่องได้เงินแล้วมันคือได้ประโยชน์มันได้ช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยเพราะผมเห็นคนกลุ่มนี้เยอะขึ้นมากขึ้นครับถ้าเรามี environment ที่เอื้อให้คนกลุ่มนี้ได้ทำอย่างที่เขาคิดจริงๆผมคิดว่าอุตสาหกรรมเราน่าจะดีขึ้นแล้วพี่ว่ามันไม่ได้มีขีดจำกัดเฉพาะคนรวยด้วยนะใช่ครับของแบบนี้นะฮะคนธรรมดาคนที่ยังเป็นหนี้อยู่เนี่ยก็สามารถที่จะได้รับสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยเนี่ยพี่แบงค์นะพี่อย่าบ่นอะไรรู้ไหมครับบ่นลงไปใน Facebook ว่าอะไรครับพี่บ่นประจำใช่ไหมหัวร้อนขี้บ่นก็คือว่าพี่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะฮะบางส่วนก็เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเราบ้างแหละเกี่ยวทั้งตลาดทุนด้วยตลาดเงินด้วยแต่พี่ไม่เข้าใจว่าผ่านมากี่รัฐบาล นะฮะ พี่ไม่เคยเห็นเขาพัฒนาการด้วยการที่คิดเอาคนเป็นศูนย์กลางอย่างแท้จริง นะฮะไม่เหมือนลีกวนยู เราก็รู้ว่าประเทศสิงคโปร์เนี่ยคือเดิมเนี่ยสิงคโปร์อยู่กับมาเลย ใช่ไหม แล้วก็ไม่ถูกกันนั่นแหละในที่สุดก็ถูกเขาถีบเขาไล่ออกมาไปประท้วงคนนี้ใช่ใช่อิตาลีกวนยูนะฮะก็เป็นคนแรกในวัย30กว่าปี35พาคนส่วนหนึ่งออกจากมาเลยไปอยู่เกาะเล็กๆเกาะกระจอกไม่มีทรัพยากรน้ำจืดยังไม่มีกินเลยนะวันแรกเขาร้องไห้เลยว่าเขาจะพาคนเนี่ยอยู่เป็นประเทศสิงคโปร์ได้อย่างไรสร้างประเทศได้อย่างไรนะก็ปรากฏว่าเขาก็ฮึดสู้แล้วนะวันนั้นเขาบอกเขาพูดคำแรกต่อหน้ามหาชนเนี่ยซึ่งเป็นผู้นำคนแรกของประเทศตอนตั้งประเทศบอกว่าเขาจะทำให้คนสิงคโปร์มีความมั่นคงในชีวิตแล้วเขาคิดอะไรทุกๆอย่างเขาคิดถึงความมั่นคงในชีวิตนะฮะคิดถึงคนเงินของคนสิงคโปร์เนี่ยทุกๆเดือนไปเนี่ยรัฐบาลเข้าไปบริหารให้ส่วนหนึ่งเขาแบ่งเลยนะส่วนหนึ่งเพื่อบ้านเพื่อส่วนหนึ่งเพื่อการศึกษาส่วนหนึ่งเพื่อรักษาพยาบาลส่วนหนึ่งเพื่อการเกษียณนี่ก็คือพื้นฐานในชีวิตมองครบทุกด้านมองครบโปรเจกต์ใหญ่นั้นโปรเจกต์ใหญ่นี้สร้างโครงการนั้นโครงการนี้อะไรเขาก็ลิงก์ไปจากตรงนี้ฮะการทำเป็นพอร์ตเป็นอะไรเพราะฉะนั้นตอนนี้เขาเทือกแทบจะเป็นดับหนึ่งในโลกแล้วไอ้กระจิ๋วกระจอกที่เราเรียกกันเนี่ยนะฮะเดี๋ยวนี้เขาไปไกลกว่าเราเยอะแต่ของเราไม่เคยเลยค่ะถ้าจะมีนะน้องแบงค์เขาก็จะบรรจุเป็นในแผนประมาณว่าต้องทำให้คนไทยอยู่ดีกินดีอย่างนั้นอย่างนี้and what มีอะไรมารองรับนอกจากโครงการออกมาเป็นคราวๆแล้วในที่สุดก็ปวีณา นี่ไปคือมองเป็นเรื่องสังคมสงเคราะห์แต่จริงมันคือแก่นแท้ของการบริหารประเทศถ้ามีอย่างนี้เรามีคนอย่างแบงค์ยังมีคนหลายๆคนที่สามารถให้ความรู้ทางด้านการเงินการใช้เงินการหาเงินที่ถูกต้องและการใช้เงินที่ถูกต้องเราก็ไม่ตกอยู่ในสังคมของการเป็นหนี้มากเกินตัวอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้อย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้และก็จะเป็นต่อไปในอนาคตนะคะครับผมเนี่ยพี่ก็ตอบไปเดียวว่าสิ่งที่พี่คิดเรื่องอุตสาหกรรมแล้วก็ขยายไปตรงทางด้านเรื่องของประเทศด้วยก็ไม่รู้ว่ารอบนี้จะได้ไหมจริงๆผมก็เห็นด้วยกับพี่นะครับก็เอาใจช่วยประเทศสู้จนเหนื่อยแล้วนะเรื่องนี้จนแบบจนพี่ก็เบื่อละพี่เคยบอกว่าพี่ไม่มีวันเข้าการเมือง
จะมีคนชอบมาแกล้งนะก็ให้เป็นนายกซะสิพี่เป็นได้แค่มัคทายกบางทีก็ฮึดเหมือนกันนะเพิ่งสักเดือนนึงที่มาขอฉันเป็นนายกมาแค่สัก5วันพอใช้ม.44ประกาศเฉพาะเรื่องนี้แล้วรีบลาออกมาเข้าท่าอย่างเงี้ยนะครับพี่อยากให้มีค่ะต่ออีกนิดหนึ่งเวลาเลยนิดนึงหลังจากนั้นนั้นน้องแบงค์คือว่าลีกวนยูเขาสร้างประเทศขึ้นมาทรัพยากรประเทศที่ไม่มีอะไรเลยไม่ทั้งน้ำจืดเดี๋ยวนี้ทรัพยากรที่ดีที่สุดเขาคืออะไรสิงคโปร์มนุษย์ความฉลาดวางแผนการศึกษาให้แต่ละครอบครัวและต่อจากลีกวนยูก็นายกคนที่สองคือโกจกตงไอ้ตัวสูงๆต่อมาคนปัจจุบันคือลีเซียนลุงเป็นอะไรกับลีกวนยูเป็นลูกชายครับผมเมื่อปีที่แล้วลีเซียนลุงในฐานะที่เป็นผู้นำของสิงคโปร์เขาไปโรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่งเด็กเล็กๆเนี่ยแล้วก็ถ่ายรูปเขานะแล้วเขามาเขียนลงใน Facebook เขาบอกว่ามีรูปเขาแล้วมีเด็กๆเล็กๆเขาบอกเขามองเด็กวันนี้เขาคิดถึงรุ่นพ่อเขารุ่นปู่คนรุ่นก่อนหน้าเราคนรุ่นก่อนหน้าเราเนี่ยเขาก็มองเราแล้วก็สร้างทุกอย่างเพื่อเราวันนี้เรามองเด็กพวกนั้นเด็กเล็กๆ เราก็จะทำทุกอย่างเพื่อสร้างให้เขามีอนาคตที่ดีกว่านี้ในอนาคตพี่ได้แบบน้ำตาไหลอ่ะไหลด้วยความแค้นแค้นตรงที่ว่าเราไม่มีอย่างนี้อยากให้มีนะฮะแล้วก็เขาลุกขึ้นมาประกาศอะไรมาเป็นงานใหญ่ของประเทศเลยปฏิรูปเรื่องบำเหน็จบำนาญก็คือว่าอยากให้มีคนอยากช่วยทำตรงนี้เยอะนะแล้วเขาก็หวังว่าถ้ามีแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรมาซื้อสิทธิ์ขายเสียงหมดใช่ไหมเพราะอะไรเพราะคนมีความรู้คนไม่ลำบากเรื่องเงินนะฮะนั้นประชาธิปไตยจะมาไม่ได้หรอกถ้าเราปราศจากคนที่มีความรู้เพียงพอแล้วก็มีแต่คนเป็นหนี้ทั้งประเทศมันไม่ได้จริงนะฮะครับผมค่ะวันนี้ก็เนี่ยให้น้องแบงค์พูดครึ่งเดียวนะพี่พูดครึ่งที่เหลือโอ้ยินดีครับได้แลกเปลี่ยนความรู้ได้รู้อะไรเยอะเลยเราก็คิดเหมือนกันนะคะต้องขอบคุณมากนะคะคราวหน้าเชิญใหม่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับและนี่แหละค่ะก็คือความรู้ดีๆเคล็ดลับดีๆนะคะที่วันนี้พี่แบงค์นั้นมาแชร์ให้กับทุกท่านได้ฟังกันนั่นเองค่ะถ้าใครอยากติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมแบบนี้เป็นประจำทุกสัปดาห์นะคะกับการพูดคุยเรื่องของเงินทองเรื่องของการลงทุนแบบไม่ต้องเครียดแล้วก็สนุกสนานแบบนี้เนี่ยติดตามกันได้เวลาเดิมนะคะทาง Money Channel นั่นเองวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขอบคุณสถานที่สวยๆแห่งนี้นะคะอย่าง Index Creative Village นะคะที่ให้เรามาถ่ายทำกันนั่นเองนะคะวันนี้ทีน่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ